อคิมลาเฟอรี่นายแบบหนุ่มฮอตปลื้มรับรางวัลกินรีผลิตสเต็มเซลล์จากไขมันนายแบบหนุ่มฮอตคิมกิติทัศน์สินพิพัฒน์พรจากเวที Men Health Guy Challenge โดยได้ก้าวสู่อาชีพแพทย์ศัลยกรรมความงามลาเฟอรี่คลินิกผู้นำศัลยกรรมความงามผลิตสเต็มเซลล์จากไขมันดาราเซเลบแห่ใช้บริการทั้งวงการได้ขอรับรางวัลกินรีทองสาขาบุคคลนักบริหารดีเด่นณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิในวันเสาร์ที่28มกราคมที่ผ่านมากิติทัศน์สินพิพัฒน์พรหมอคิมนะครับเป็นเจ้าของคลินิกแล้วก็เป็นแพทย์ประจำลาเฟอรี่คลินิกครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้รับรางวัลกินรีทองคำในครั้งนี้ที่งานเนี่ยให้โอกาสกับหมอนะครับแล้วก็เห็นว่าหมอเนี่ยสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้บริหารแล้วก็เป็นองค์กรที่ดีครับให้กับคนทั่วไปได้เห็นครับปัจจุบันนะครับก็เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นหมอประจำลาเฟอรี่คลินิกครับก็จะทำเกี่ยวกับศัลยกรรมต่างๆทั้งหมดเลยแล้วก็รักษาความงามทั้งเรื่องผิวนะครับแล้วก็เรื่องชะลอวัยด้วยครับจุดเด่นของคลินิกนะครับก็จะเน้นเรื่องไขมันเป็นหลักครับผมทั้งนอกร่างกายแล้วก็ในร่างกายนะครับส่วนมากก็จะเน้นไปทางด้านดูดไขมันแล้วก็เติมไขมันเพื่อกับการชะลอวัยครับและอีกอันนึงก็คือเป็นการเอาไขมันตัวเองไปเป็นผลิตเป็นสเต็มเซลล์แล้วก็กลับมาฉีดเข้าร่างกายของเราเพื่อเป็นการชะลอวัยอีกทางนึงครับสเต็มเซลล์เนี่ยสามารถฉีดที่หน้าก็ได้หรือว่าฉีดเข้าร่างกายก็ได้ครับเพื่อไปซ่อมแซมบำรุงผิวแล้วก็อวัยวะต่างๆภายในร่างกายครับทางคลินิกก็จะเน้นในด้านดูดไขมันก็จะมีนวัตกรรมต่างๆแล้วก็นะเทคโนโลยีใหม่ๆครับที่ช่วยในการเรื่องดูดไขมันออกมาให้เรียบเนียนดูไม่โป๊ะแล้วก็มีทั้งเครื่องกระชับผิวที่จะทำให้หลังดูดไขมันเนี่ยรูปร่างเข้าสัดส่วนได้ไวนะครับแล้วก็ผิวไม่ย้วยหลังจากดูดไขมันไปครับก็จะมีศัลยกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับทั้งตา2ชั้นเสริมจมูกเสริมหน้าอกแล้วก็รักษาน้องสาวครับผมหรือการทำรีแพร์เลเบียพลาสติกครับก็ค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่าทางคลินิกของเราเนี่ยครับก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่ก้าวประตูเข้ามานะครับแล้วก็ดูแลคนไข้ทุกคนเนี่ยบริการระดับ VIP เพื่อให้คนไข้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดแล้วก็พึงพอใจที่สุดและนอกจากคนไข้ออกไปจากคลินิกแล้วเราก็ยังมีติดตามคนไข้นะครับเพื่อ follow up แล้วก็แนะนำให้คนไข้เนี่ยกลับมาติดตามผลกับคุณหมอทุกครั้งทุกเคสครับผมก็ถือว่าเป็นโปรไฟล์อย่างหนึ่งแล้วกันนะครับนะให้กับหมอแล้วก็เหมือนเป็นอีกภาพลักษณ์หนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันสำหรับหมอท่านอื่นๆเพราะว่าหมอก็เป็นคนที่รักสุขภาพด้วยคนหนึ่งนะครับออกกำลังกายเพราะว่าเห็นความสำคัญของทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องผิวหน้านะครับก็จะสามารถเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาเป็นองค์รวมแล้วก็สามารถแนะนำให้กับคนไข้ได้นะครับว่านอกจากรักษาเรื่องผิวหน้าผิวกายแล้วเราก็ต้องรักษาสุขภาพภายในด้วยครับตอนนี้คลินิกก็มีทั้งหมด2สาขานะครับที่สาขารังสิตแล้วก็สาขาสุทธิสารครับตอนนี้ก็วางแผนการตลาดไว้ว่าจะขยายตัวคลินิกครับให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็รับบริการรับรองลูกค้าให้ได้มากขึ้นในเพิ่มขึ้นในทุกๆปีครับช่องทางการติดต่อนะครับก็มีทั้ง Facebook ชื่อลาเฟอรี่คลินิกครับแล้วก็ IG เว็บไซต์นะครับหรือว่าในสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ